แอดจนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่28ธันวาคมเบื้องหลังการอับปางของเรือหลวงสุโขทัยจากมุมมองคนบนเรือที่รอดชีวิตคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเป็นข่าวสารประชาธิปไตยข่าวเก็บตกนานาสาระคุณค่าและความหมายไพ่ฟ้าสามัญชนเป็นเพียงแค่ฝุ่นของฝุ่นละอองของธุลีเท่านั้นไม่มีคุณค่าเทียบเท่ามนุษย์หรือสัตว์ใดๆฝุ่นละอองธุลีใต้บาทบาทาเท่านั้นพักก้าวไกลกับกระบวนการเส้นทางในการทำงานพัฒนาเป็นพักการเมืองของมหาชนพักมวลชนวันหลงเรือหลวงสุโขทัยที่จมสู่ท้องทะเลจนมีทหารสูญหายเสียชีวิตพร้อมกับคำถามมากมายความไม่สมเหตุสมผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องไทม์ไลน์หรือเรื่องราวต่างๆสถานการณ์ล่าสุดเมื่อมีข้อมูลหลุดจากคนบนเรือที่รอดชีวิตถึงเบื้องหลังความเป็นมาเป็นไปและข้อสังเกตต่างๆทำให้ทราบถึงความชัดเจนว่าอะไรเป็นเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นคลิปพิเศษในช่วงก่อนปีใหม่ของปู่แอดจนตในช่วงวันหยุดนะครับโวเคชั่นปีใหม่เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตเป็นครั้งข่าวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแต้งเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาคลิปพิเศษวันนี้ก่อนไปดูไฮไลท์ข้อมูลจากคนบนเรือว่าเบื้องหลังสาเหตุเรือจมมาจากไหนขออนุญาตพูดถึงข่าวสารประชาธิปไตยเพื่อนของเราปุกริตคนที่โดน112น้องบอกว่าของขวัญปีใหม่ที่อยากได้เป็นหนังสือเรียน4วิชาสุดท้ายที่กำลังเรียนเทอมนี้ผมจะมาเอามาอ่านเตรียมตัวสอบออนไลน์ในเรือนจำถ้าเป็นตามแผนต้นปีหน้าผมก็เรียนจบแล้วปุกริตสันติประสิทธิ์กุลคนที่โดนคดี112และเป็นนักศึกษานิติศาสตร์รามคำแหงปีที่4ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลจังหวัดสมุทรปราการพิพากษาจำคุกธัญดลโปรแกรมเมอร์วัย38ปีข้อหามาตรา112 2กรรมกรรมละ3ปีกรณีแชร์โพสต์จากคนไทยยูเคเมื่อปี63สุดท้ายศาลให้รอลงอาญาไว้3ปีชี้จำเลยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่10และไม่เคยกระทำผิดจึงเห็นควรให้โอกาสในขณะที่ศาลแฝงดุสิตพิจารณายกฟ้องปอกรกฎหลังถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินกรณีเข้าร่วมม็อบ21ตุลาคม63ชี้การชุมนุมเป็นไปตามติดรัฐธรรมนูญปราศจากอาวุธไม่สร้างความรุนแรงคดีนี้เป็นคดีที่8ที่ศาลยกฟ้องศาลอาญาพิพากษายกฟ้องพระราชกำหนดฉุกเฉินคดีของจิตรกรแจ็คโคมีกรณีชุมนุมม็อบ22สิงหา64ของกลุ่มทะลุฟ้า
ชี้ไม่มีพยานหลักฐานว่าจำเลยกระทำผิดตามข้อหาดังกล่าวแต่ให้ลงโทษข้อหามีวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับ 2,000 บาทกรณีที่ศาลแฝงขอนแก่นชี้ยกฟ้อง2คดีพระราชกำหนดฉุกเฉินชุมนุมเมื่อต้นปี64หลักฐานโจทย์ไม่พอฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้จัดการชุมนุมอีกทั้งการชุมนุมไม่ถึงขนาดเสี่ยงแพร่โควิดหรือกีดขวางจราจรทำให้12นักกิจกรรมพ้นผิดหลังสู้คดีมาเกือบ2ปีด่วนที่อุบลราชธานีมีรายงานว่ามีนักเรียนมัธยม2รายถูกจับกุมไปที่สภ.เมืองอุบลราชธานีระหว่างชู3นิ้วขณะที่รัชกาลที่10เสด็จที่อุบลราชธานีขณะนี้ตำรวจยังไม่อนุญาตให้ทนายเข้าพบมีรายงานว่ามีการเรียกตัวผู้ปกครองและขู่ไปทำบันทึกว่าจะไม่ให้มีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวอีกในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นที่อุบลราชธานีกรณีที่จะมีขบวนเสด็จลงพื้นที่นั้นมีเจ้าหน้าที่ติดตามคุกคามนักกิจกรรมจำนวนหนึ่งเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวเก็บตกนะครับเรื่องแรกในขณะนี้ที่ประเทศจีนสถานการณ์ค่อนข้างล่อแหลมต่อเรื่องโควิด-19ที่สถานีตำรวจชินหัวปรากฏว่าต้องปิดทำการ7วันเพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนติดโควิดสถานการณ์แบบนี้ก็ทำให้ดูสุ่มเสี่ยงไปทีเดียวและต้องขอแสดงความยินดีกับพลตำรวจตรีประวินพงศิรินอดีตหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาที่ขอลาออกจากการทำคดีและขอลี้ภัยในออสเตรเลียทั้งนี้เพราะถูกข่มขู่ให้ลาออกและมีคำสั่งให้ย้ายไปประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ทำให้น่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยขณะนี้ลี้ภัยในออสเตรเลียมาได้7ปีและได้รับสัญชาติออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วต้องแสดงความยินดีไว้ด้วยนะครับกรณีของตุ๊ดตู่หลังจากได้ฉายา8เปื้อนคู่กับฉายาของรัฐบาลหน้ากากไม่ใช่แปลว่าแมสนะแต่หน้ากากคนดีทำให้วันนี้ต้องบอกว่ามีคนหลายคนพากันมองว่ารัฐบาลชุดนี้จะโดนเช็คบินหรือไม่อย่างไรหลังการเลือกตั้งในปีหน้าสมศักดิ์เจียมธีรสกุลบอกว่าเช็คบินการอยู่ต่อของประยุทธ์หรือ3ปบางครั้งถูกมองว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเช็คบินผมไม่รู้ว่าความคิดนี้ใครเป็นคนเสนอแต่มันมีให้เห็นเรื่อยๆล่าสุดทาง Voice TV ผมฟันธงเลยว่าไม่มีหลักการเช็คบินเลิกคิดได้เพราะพรรคเดียวที่จะผลักดันให้มีการเช็คบินคือพรรคก้าวไกลวงเล็บอาจจะเอาจริงหรือเปล่าไม่ทราบซึ่งไม่มีวันได้เป็นรัฐบาลแน่นอนส่วนพรรคอื่นไม่มีทางไม่ว่าบางครั้งจะพูดอย่างไรก็ตามนี่เป็นเรื่องราวของข่าวเก็บตกเรื่องราวต่อไปจะพูดถึงสถานการณ์โควิดในประเทศจีนข่าวเก็บตกทั่วไปมีข่าวว่าจีนจะเปิดประเทศ8มกราคมนี้ดังนั้นท่องเที่ยวไทยเตรียมรับนักท่องเที่ยวจีนสุวิพันธ์จำปาบอกน่านไงว่าแล้วสีจิ้นผิงตั้งใจปล่อยคนจีนออกมากระจายเชื้อให้ประเทศอื่นกลับมาระบาดอีกครั้งจงใจเปิดประเทศช่วงตรุษจีนและเป็นช่วงที่การระบาดโควิดในจีนกำลังพีคทีเดียวตรุษจีนมกรานี้สีจิ้นผิงจะเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวจีนออกเดินทางไปแพร่โอมิคอนและสายพันธุ์ใหม่ๆในประเทศต่างๆอย่างแน่นอนไหนๆก็ไหนๆกูติดทั้งประเทศแล้วมาช่วยกันติดเชื้อเป็นเพื่อนกูด้วยผิดจากนี้ให้เหยียบเลยผมรู้ดีว่าคนจีนมันคิดอย่างไรเอาละงานนี้เตรียมตัวตัวใครก็ตัวมันนะครับเพราะข่าวแบบนี้เรียกได้ว่ามันคง
เป็นไปแน่ๆเปิดประเทศเรียบร้อยมกรานี้ก่อนหน้านี้จีนพยายามหักเหความสนใจของประชาชนจากปัญหาเศรษฐกิจและการบริหารโควิดที่ล้มเหลวให้สนใจภัยคุกคามนอกประเทศมีการซ้อมรบมีการส่งเครื่องบินรบ70ลำรวมทั้งเรือรบอีก7ลำลุกล้ำน่านฟ้าน่านน้ำไต้หวันใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งนับว่ามากที่สุดตั้งแต่มีการลุกล้ำเลยทีเดียวตกลงจีนเปิดประเทศ8มกราคมนี้จริงๆหรือยังสงสัยจะเปิดยังไงกับสถานการณ์เวลานี้ในโซเชียลมีเดียของจีนมีการพูดว่าประชาชนในหลายประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลของตนสกัดกั้นหรืองดออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนกันแล้วสถานการณ์ในจีนเองคนจีนยังไม่กล้าออกนอกบ้านขนาดมางานเลี้ยงแต่งงานไม่มีใครไปร่วมแล้วนักท่องเที่ยวที่ไหนจะกล้าเข้าไปเที่ยวทำแบบนี้หรือทำอย่างไรดีขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศหรือสกัดไปก่อนให้เขาเริ่มอยู่เอาอยู่ก่อนตอนนี้หลายๆประเทศก็แบบเอื่อยเขาไม่ต้องการให้กลับมาระบาดธุรกิจเขาจะซบเซาลงอีกและก็ไม่รู้ว่าในจีนมีการกลายพันธุ์หรือเปล่าเพราะอารมณ์อาการรุนแรงกันเหลือเกินทั้งคนอายุน้อยอายุเยอะปกติคนจีนฉีดวัคซีนต่อให้เป็นวัคซีนจีนมันก็จะไม่ป่วยหนักขนาดนี้ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆชักจะยุ่งๆแล้วนะครับหลังจากมีข่าวว่ามีบุคคลพิเศษบินมาจากมิวนิกเมื่อคืนวันนี้27ธันวาคมเวลา 13:38 นาทีเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชควงเล็บขนมปังเสด็จไปเยี่ยมอาการประชวรของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความเคลื่อนไหวที่ต้องวิเคราะห์กันหลายชั้นทีเดียวเมื่อเจ้าคุณพระศรีนินาถพิราชกัลยาณีเขียนบทสวดมนต์ให้คุณพาสงศักดิ์เจียมตีรัตกุลได้โพสต์เรื่องนี้ว่าเจ้าคุณพระศรีนินาถพิราชกัลยาณีเขียนบทสวดมนต์ให้คุณพาเจ้าคุณพระก้อยเสียเปรียบหน่อยตรงที่ไม่มีช่องทางสื่อสารให้แพร่หลายอาศัยเป็นคนธรรมะธรรมโมก็เลยช่วยเป็นที่ปรึกษาแต่งบทสวดให้คุณพาในบทประกอบได้บรรยายไว้ตอนหนึ่งว่าในการประพันธ์ฉันทลักษณ์นี้เห็นสมควรเชิญผู้ที่ทราบพระประวัติจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทั้งต้องเป็นคนที่มีความรู้ภาษาบาลีเป็นอย่างดีเป็นที่ปรึกษาและร่วมประพันธ์ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของพระประวัติและจริยวัตรพระธรรมวชิราจารย์และคณะจึงได้ยกร่างฉันทรักษ์แล้วนำมาปรึกษาเจ้าคุณพระศรีนินาถผ่านพันเอกปฏิเวศไม้สนซึ่งเจ้าคุณพระศรีนินาถมีเมตตารับเป็นที่ปรึกษาตรวจประวัติและพระจริยวัตรให้ตรงกับสำนวนภาษาบาลีคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งยังให้ข้อคิดเห็นการใช้ภาษาบาลีบางบทเพื่อประกอบในการเผยแพร่ตรวจสาทยายตั้งชื่อฉันทลักษณ์นี้ว่ากิติยาภาคุกิติธนะคาถาความหมายว่าคาถาพรรณนาคุณงามความดีของสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสักยบุตรสามเณรสีหะแห่งมหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยได้ตรวจสาทยายหลังทำวัดเช้าเย็นทั้งภาษาบาลีภาษาไทยภาษาอังกฤษได้เรียนรู้ศัพท์บาลีและภาษาอังกฤษพร้อมกับการตรวจสาทยายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโอ้งานนี้ไปกันใหญ่ไปกันไกลแล้วเจ้าคุณพระก้อยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีประเทศนี้เหลือเชื่อกับหลายสิ่งหลายอย่างอะไรก็เป็นไปได้จากพยาบาลทหารบกกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญบาลีระดับพระมหาเถระต้องมาปรึกษา
และสำหรับเรื่องราวการงดงานเรื่องเลิงนั้นไทยอีนิวได้โพสต์ว่านี่แหละปฏิหารกลัวชาวบ้านระคายระคายว่าตายจริงเมื่อส่วนราชการแข่งขันกันประกาศงดลื่นเลิงฉลองตกฉลองปีใหม่จู่ๆก็กลับรำกันทันใดพัทยากลับมาเขาดาวมหาดไทยออกหนังสือด่วนที่สุดแจ้งผู้ว่าหนุนเทศกาลขึ้นปีใหม่ปลัดกระทรวงแถลงผ่านหน่วย PR มหาดไทยไม่มีนโยบายหรือคำสั่งให้งดจัดงานลื่นเลิงตรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่อย่างใดสั่งให้ทุกจังหวัดจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วตรวจตราสถานประกอบการให้ถูกระเบียบเช่นตรวจอาวุธตรวจตราอายุควบคุมร้านค้าบริการให้อยู่ในกรอบไม่ว่าจะเป็นของมึนเมาค้าประเวณีค้ามนุษย์การพนันกำกับสถานบริการให้ระมัดระวังคนแออัดเสี่ยงกันเบียดกันตายและแพร่โควิดแต่ยังมีเรื่องล่ำลืออีกอยู่มากเกี่ยวกับสมุดลงนามเยี่ยมองค์พาซึ่งเดิมเป็นปกหนังสีดำเห็นแล้วเหมือนกับเขียนไว้อะไรคนตายจึงให้มีการเปลี่ยนปกใหม่เป็นสีต้มกิบทองใครไปลงพระนามถวายพระพรช่วยมาบอกความจริงหน่อยไหมที่แน่ๆพระองค์ท่านคงประชวรหนักจริงๆเพราะดีนิติพลห่อนาคเจ้ากี้เจ้าการจัดงานบวชหมู่ถวายพระพรต้องการอาสาสมัคร45คนเป็นชายไทยอายุ25ปีขึ้นไปไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมีสปอนเซอร์เป็นดาราสลิ่งคุ้นหน้านอกจากดีและครอบครัวยังมีม้ากินปูอรณภากิตติดีนกสินใจและสามีเจ้าของนามสกุลแปลงพาณิชย์และยังมีทยารัตพลทีปวันและมีอี้ปองอัญชรีไพรีรัตน์และก็ลูกข่างนิวช่างปั่นนั่นเองมีคนสงสัยว่าทำไมพวกนี้ไม่บวชเองทำไมต้องจ้างวงเล็บออกค่าใช้จ่ายให้คนมาบวชแทนผู้หญิงก็บวชชีได้ที่ Royal Rich Marketplace เขาพูดกันว่าแปลกมากขอให้บวชให้ขอให้ส่งผลบุญกุศลให้เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นโบราณเขาว่ามีแต่เปรตนะที่ขอแบ่งส่วนบุญจากคนอื่นแบบนี้โอ้ไปกันใหญ่เลยนะงานนี้และสำหรับบรรดาสามัญชนที่เป็นไพร่ฟ้าทั้งหลายในราชภาษาได้บ่งบอกหลายเรื่องหลายราวว่าฐานะทางชนชั้นของบรรดาไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอยู่ในระดับที่ต่ำฝ่าฝุ่นหรือว่าเรียกง่ายๆว่าไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่แม้กระทั่งฝุ่นในเรื่องนี้ได้มีการวิพากษ์ของมุกหอมวงเทพที่ว่าวลีขอเดชะฝ่าระอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมนั้นอันที่จริงระอองธุลีไม่ใช่คำซ้ำกันเพราะแปลว่าละอองของธุลีอีกชั้นหนึ่งในภาษาอังกฤษจะว่า the dust of dust ก็ได้เราระอองธุลีโปรดทราบเราต่ำต้อยเล็กจ้อยกว่าธุลีเสียอีกเพราะเป็นแค่ละอองของธุลีเราเป็นเพียงฝุ่นของฝุ่นในราชภาษาของระบอบกษัตริย์ไทยเราไม่ใช่มนุษย์เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่แม้กระทั่งฝุ่นตัวตนของสามัญชนในระบอบนี้ไม่อาจเห็นด้วยตาเปล่าหากไม่ใช้กล้องจุลทรรศน์ก็ต้องใช้ไสยศาสตร์โอ้ขนาดนั้นเลยนะเนี่ยรู้หรือยังบรรดาฝุ่นของฝุ่นทั้งหลายรู้ตัวไว้นะว่าเป็นเพียงฝุ่นของฝุ่นในเรื่องข่าวการเมืองนั้นวันนี้นบอนพักคีไนได้เขียนเรื่องราวไว้ถึงหลายโพสต์ตั้งแต่เรื่องของนักการเมืองนักกิจกรรมและสุดท้ายได้เขียนเรื่องของคดี112กับแอคเคาท์ที่เป็นอวตารการทำงานการเมืองต้องใช้เงินพรรคการเมืองต้องใช้เงินแม้กระทั่งพรรคที่ประกาศตัวว่าไม่ใช้เงินไม่ทำงานการเมืองแบบน้ำเน่าก็ยังต้องใช้เงินดังนั้นการเคลื่อนไหวของคนการเมืองพวกนี้ 70-80% เป็นเรื่องเงินทั้งนั้นย้ายพรรคก็เพราะเงินทำพรรคก็เพราะจะเอาเงินเอาคนนั้นเข้าคนนี้ออกเข้าพรรคแล้วจะเอาเงินจากกลุ่มทุน
ส่วนพวกสายอุดมการณ์ก็ปวดหัวเรื่องชักหน้าไม่ถึงหลังหลายคนทำงานการเมืองด้วยใจทำงานพื้นที่หมดตังไปหลายหมื่นหลายแสนสุดท้ายพรรคเลือกเอาคนที่ชัวร์กว่ามีเงินมากกว่ามีฐานเสียงมากกว่าหรือเอาคนที่สนิทกับตัวจริงในพรรคมาเสียบแทนเรื่องแบบนี้ด่าพ่อล่อแม่กันไปหลายทีแล้วในสมัยที่เป็นนักกิจกรรมอยากเคลื่อนไหวอะไรมีข้อจำกัดน้อยเพราะไม่มีหัวโขนอะไรยกเว้นเรื่องตังค์นักกิจกรรมส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเงินแต่พอมาเป็นนักการเมืองทำงานการเมืองจริงๆอะไรที่เคยคิดเคยทำสมัยเป็นนักกิจกรรมก็ต้องพิจารณาเพราะหลายสิ่งหลายอย่างนั้นทำไม่ได้ติดข้อจำกัดเยอะแยะไปหมดทำมั่วๆไม่ได้โดนยุบพรรคติดคุกการเมืองวงเล็บโดนตัดสิทธิ์กันเป็น10ปีสนามการเมืองสนามจริงๆไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดตอนเป็นนักกิจกรรมไม่ต้องไปเจอตอเจอสารพัดสัตว์สารพัดจุดๆๆอะไรมากมายแต่พอเป็นนักการเมืองต้องท่องจำกันเลยว่าตัวจุดๆใส่สูตรหน้าใสปากหวานพูดจาสนอหูยังมีอยู่ยังไม่รวมมีดไม้หมัดส้นตีนจากฝ่ายตรงข้ามที่จะประเคนใส่อีกเพียบไหนจะเรื่องเกมการเมืองสกปรกทุกแบบจากคนกันเองและฝ่ายตรงข้ามเพื่อสกัดไม่ให้เดินง่ายๆเส้นทางอำนาจและผลประโยชน์เต็มไปด้วยผู้คนมากมายมีทั้งนางฟ้าและซาตานใส่ตูดเดินสวนกันไปมาแถมชีวิตนั้นสั้นมากกว่าที่เราคิดในเรื่องแอคเคาท์ที่เป็นอวตารมีงานเขียนที่นะบอนได้ฝากเตือนสติว่าเห็นข่าวแอดมินเพจตัวฟ้องหมิ่นประมาทคนเม้นทำให้นึกเรื่องนี้ออกอันที่จริงการฟ้องหมิ่นประมาทหากเราไม่แม่นกฎหมายจริงๆยังไงก็ต้องใช้ทนายความเพราะคดีหมิ่นประมาทมีองค์ประกอบความผิดครบศาลถึงจะรับพิจารณาไม่ยกฟ้องไปซะก่อนอีกอย่างมีหลายเคสที่ฟ้องกันคนถูกฟ้องใช้อวตารเม้นหมิ่นประมาทคิดว่าตัวเองรอดเพราะเป็นอวตารสุดท้ายฝ่ายโจทก์ยื่นของอำนาจศาลสืบค้นเจอจนเจอตัวต้องใช้อำนาจศาลเพื่อไปขอให้หน่วยงานด้านไอทีช่วยเหลือก่อนถึงจะทำได้ตัวอย่างอีกเคสคดี112คนที่โดนใช้แอคหลุม Twitter โพสต์วิจารณ์เจ้าฝ่ายรับสืบไม่นานก็เอาตัวมาขึ้นศาลฝากขังได้แสดงว่าเม้นในการโพสต์ในออนไลน์สามารถสืบค้นได้เสมอถึงแม้ใช้แอคอวตารหรือแอคหลุมก็ตามเป็นโพสต์เตือนใจนะครับว่าอย่าคิดว่าแอคอวตารสมัยนี้จะเพียงพอมันต้องไปไกลกว่านั้นในการสร้างพรรคการเมืองให้เป็นพรรคของมหาชนหรือพรรคของประชาชนนั้นกรณีศึกษาของพรรคก้าวไกลที่อาจารย์สัสลัมธรรมบุตรีได้เขียนเรื่องนี้น่าสนใจการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในพรรคก้าวไกลความหวังที่พอเห็นทางผู้อำนวยการเครือข่ายแรงงานคนใหม่เมื่อปี2561เมื่อการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ได้วางโครงสร้างให้มี2ปีกคือปีกเยาวชนยูธวิงและปีกแรงงานเลเบอร์วิงปีกเยาวชนถูกยุบก่อนมีการเลือกตั้ง62เหลือเพียงปีกแรงงานที่เป็นเครือข่ายทำงานจัดตั้งมวลชนระยะยาวผู้อำนวยการปีกแรงงานพรรคอนาคตใหม่คนแรกและคนเดียวคือสุนทรบุญยอดอดีตผู้นำแรงงานที่เคลื่อนไหวตั้งแต่ยุค2019รู้จักกันในพรรคว่าอาจารย์ด้านการเคลื่อนไหวทางสังคมของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพี่สุนทรประสบความสำเร็จในการผลักดันอนาคตใหม่ให้มีส.ส.จากผู้ใช้แรงงานถึง4คนปาร์ตี้ลิสต์อันดับ3วันนิพาไม้สนแรงงานติ่งทอสุเทพอู่อ้นประธานกรรมาธิการแรงงานทวีศักดิ์ทักษิณจากสหภาพโตโยต้ารวมถึงจรัสคุ้มไข่น้ำส.ส.เขตชลบุรีที่ชนะตระกูลคุณปื้มเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ปีกแรงงานมีพื้นที่ทางการเมืองในพรรคในรัฐสภาสื่อสาธารณะมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติกฎหมาย4ตัว4ฉบับที่นำเสนอไม่ถูกนำเข้าสภา
ไม่สามารถผลักดันให้เป็นกระแสสังคมของชนชั้นแรงงานสุดท้ายตลอด4ปีสส4คนไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่ชนชั้นแรงงานคาดหวังแม้อาจเข้าใจได้ว่ากลไกอำนาจนิยมเป็นตัวกีดขวางแต่ไม่อาจปฏิเสธความผิดหวังของผู้คนจำนวนไม่น้อยได้หลังยุบพรรคอนาคตใหม่สู่พรรคก้าวไกลไม่มีการแต่งตั้งฝ่ายบริหารถาวรในเครือข่ายแรงงานจนกระทั่งสัปดาห์ก่อนการประชุมใหญ่เครือข่ายแรงงานได้มีมติสำคัญในการแต่งตั้งผู้อำนวยการเครือข่ายแรงงานคนใหม่โมดสินีนาฏคมคตเพื่อรีเซ็ตปีกแรงงานให้เป็นหัวหอกการเปลี่ยนแปลงแรงงานสู่รุ่นใหม่ปักธงรัฐสวัสดิการทั่วหน้าโมดอายุ30ปีอายุน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของพี่สุนทรและเครือข่ายแรงงานทั้งหมดเคยเป็นครูอยู่ย่านชุมชนคลองเตยผมเจอโมดครั้งแรกก่อนเลือกตั้งตอนนั้นโมดทำนิทรรศการเรื่องชีวิตความฝันของเด็กในคลองเตยโมดเริ่มทำงานกับพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่ปี2562ผ่านการรับผิดชอบหลายโครงการเช่นรายการแรงงานก้าวหน้าช่วงโควิดยกระดับพิพิธภัณฑ์แรงงานสู่ Virtual Museum รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรแรงงานก้าวหน้าและเบื้องหลังการอภิปรายของส.ส.แรงงานเป็นความยินดีที่ผมทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนี้โมดเป็นคนมีวินัยสูงอ่อนน้อมต่อประชาชนแข็งก้าวต่อผู้มีอำนาจมีสายตาความเป็นมนุษย์ใส่ใจรายละเอียดกับทุกคนทุกระดับที่ทำงานด้วยหากเป็นโครงการอะไรที่โมดเป็นผู้ดูแลผมมั่นใจว่าจะราบรื่นทั้งเรื่องงานและเรื่องคนพรรคก้าวไกลต่างจากพรรคอนาคตใหม่มากตามที่อาจารย์ปิยบุตรได้เขียนไว้คนมีฐานะคนที่มีชื่อเสียงสนใจเข้าพรรคมากขึ้นในวันที่พรรคขาดแกนนำคนสำคัญความสนใจถูกมุ่งไปสู่การเลือกตั้งมากกว่าการทำงานระยะยาวตามที่ตั้งใจซึ่งกีดขวางไม่ให้พรรคเติบโตเป็นพรรคมวลชนกลายเป็นพรรครวมดาราซึ่งไม่ใช่สัญญาณที่ดีต้องเปลี่ยนแปลงผมขอสนับสนุนโมดเต็มที่เป็นกำลังใจให้สำเร็จในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้มีพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายวงเล็บฝ่ายประชาชนจริงๆให้ได้เพื่อปักธงรัฐสวัสดิการทั่วหน้าให้สำเร็จในอายุของเราและขอขอบคุณพี่สุนทรบุญยอดผู้บุกเบิกปีกแรงงานในสภัสสภาจนทำให้เรามีจินตนาการได้ว่าชนชั้นแรงงานสามารถท้าทายทุกอำนาจได้ถ้าเรารวมกำลังกันมากพอถือได้ว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจและน่าจับตามองสำหรับเรื่องราวของเรือหลวงสุโขทัยปรากฏว่ามีข้อมูลที่มีการส่งจากคนวงในของทหารเรือเพราะเขาต้องการให้ความจริงปรากฏว่าคนบนเรือคือผู้บริสุทธิ์งานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบเพราะสรุปว่าเรือมีปัญหาจากการคอร์รัปชันในการซ่อมบำรุง CSILA ได้โพสต์ข้อความที่คนบนเรือส่งให้เพื่อนฝูงของพวกเขาแล้วบอกให้ช่วยกันกระจายแล้วส่งต่อ 1. ผู้การและประจำเรือยันว่าทหารประจำเรือทุกนายทำดีที่สุด 2. ไม่มีคนนอกขึ้นเรือมาต่อให้เรือร่มก็จะไม่มีคนตาย3. ข่าวสั่งการมาเร็วมากวงเล็บสั่งการให้ออกเรือชูชีพเบิกไม่ทัน 4. เรือหลวงสุโขทัยทำงานในส่วนที่รับผิดชอบอ่าวไทยตอนบนของกองทัพเรือภาคที่1กำลังพลทำงานหนักอ่อนล้าจนถึงขีดสุดทำงานหนักและเดินเรืออย่างต่อเนื่องวงเล็บเดินเรือหลายไม้ต่อเนื่อง 5.การสั่งกำลังพลไปร่วมพิธีไปกับเรือโดยข้ามทะเลไปไม่ยอมจัดรถจากสัตหีบคนสั่งไม่ได้คาดการสภาพอากาศใดๆทางเรือได้แต่รับคำสั่งขัดไม่ได้ 6. กำลังพลหน่วยนอกที่ไปกับเรือ
ถ้าไปกับเรือหลวงกระบุรีอาจไม่มีใครตายแต่หน่วยบกออกกันช้าภาระเลยตกมาอยู่ที่เรือหลวงสุโขทัยเพราะเรือหลวงกระบุรีออกไปก่อนเรือหลวงสุโขทัยอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ในการรับทำงานในช่วงนี้เครื่องจักรใหญ่และชุดเกียร์เคยถูกเปลี่ยนยกไปให้เรือหลวงรัตนโกสินทร์เครื่องไฟฟ้าไม่สมบูรณ์ดับบ่อยรับโหลดได้ไม่ดี 8. การที่เรือเข้าอู่มีเอกชนมารับงานเชื่อมคนที่เคยอยู่เรือวงเล็บปัจจุบันย้ายไปแล้วที่เห็นการตรวจรับงานบอกว่ารอยเชื่อมไม่โอเคแถวแถวแนวใต้น้ำนี่อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กองทัพเรือพยายามปกปิด 9. เรือหลวงสุโขทัยและรัตนโกสินทร์มีจุดอ่อนหลายจุดโลหะบางจากการซ่อมทำบางมากมีจุดอ่อนใกล้ๆกับโดมโซน่า 10. มรสุมคราวนี้แรงมากมากจนเกินคาดไฟเบอร์การ์ดของป้อมปืน76มิลลิเมตรแตกน้ำเข้าเรือทางนั้นด้วยแต่อาจไม่มากเท่ากับด้านล่าง 11. เรือต้องไม่เลยการรั่วแน่นอนเพราะน้ำท่วมมาจากด้านล่างก่อนไฟฟ้าเริ่มช็อตและทำให้พารอยพังทีละห้องทีละห้อง 12. เรือเจอขึ้นหนักอย่างต่อเนื่องรับโหลดมากเครื่องจักรไม่พร้อมจึงโอเวอร์ฮีทเครื่องซ้ายดับสตาร์ทไม่ติดเหลือเครื่องขวาเครื่องเดียวเหลือแทบจะวิ่งเป็นวงกลม 13. ระบบสื่อสารทยอยพังเหลือแต่ไอคอมและ iPad ใช้นำเรือ 14. ผู้การเรือพยายามแจ้งกองทัพเรือภาคที่1แต่กลับมาบีบให้เอาเรือมาชุมพรให้ได้โดยอ้างว่าเหลือความหวังแต่เรือสุโขทัยเท่านั้นไม่งั้นงานล่มแน่การตัดสินใจของนายบนฝั่งไม่สนใจสภาพความเป็นไปในทะเลเลยจริงๆแล้วเรือสุโขทัยต้องการแค่ให้เรือกระบุรีมาพ่วงช่วงเท่านั้นก็จะปลอดภัยแล้วแต่เรือกระบุรีก็ไม่ออกเพราะไม่มีใครสั่งสุดท้ายพี่จุดๆๆมารู้เรื่องเมื่อสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตคาดว่าผู้บังคับบัญชาระดับล่างไม่ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทัพเรือภาคที่1 15เรือถูกแจกจ่ายภารกิจมาแบบจับฉ่ายแม้กระทั่งมีให้มีการจัดคนบนเรือไปร่วมพิธีและจิตอาสาและไปร่วมยินตรุษบนฝั่งไม่จัดคนทำแทนเลยเท่าไหร่16ทางทัพเรือภาคที่1อนุญาตให้เรือกลับสัตหีบตามที่ผู้การตัดสินใจตั้งแต่แรกก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้แต่กลับมีคำสั่งให้ไปจอดใกล้ๆรอที่บางสะพานซึ่งบางสะพานเป็นท่าเรืออ่าวเปิดไม่มีเรือลากจูงมันไม่สามารถจอดได้17คำสั่งต่างๆที่สร้างหายนะไม่ได้มาจากผู้บัญชาการทัพเรือภาคหนึ่งแต่อาจมาจากฝ่ายเสนาธิการวงเล็บแต่ก็ไม่แน่18การช่วยเหลือจากเรือหลวงกระบุรีมาถึงช้ามากเนื่องจากว่ากว่าจะมีการสั่งการเรือให้เรือหลวงกระบุรีมาช่วยก็เข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วเรือถึงเรือกระบุรีมาถึงได้ช้าเพราะคลื่นลมแรงจัดมาก19แพยางอัตโนมัติทำงานไม่ได้ครบเพราะระบบปลดด้วยเซ็นเซอร์ความดันเสียเกือบหมด20เรือเอียงทำให้แพชูชีพบางจุดใช้งานไม่ได้เรือยนต์ก็เอาลงไม่ได้21น้ำเย็นมาก22ทุกคนไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลย23ทหารหน่วยบกถูกสั่งให้ขึ้นกับเรือเมื่อไม่มีชูชีพขวัญเสียตื่นน้ำพาจ่าบนเรือตายไปหลายคน24บางคนใส่ชูชีพแต่ลืมรัดด้านล่างกระโดดลงน้ำชูชีพก็ปิ้นหลุดออกมาทันที25กำลังพลบนเรือตลอดจนผู้การเรือโทรสั่งเสียลูกเมียจากนั้นก็พาต้นเรือออกจากเรือมาเป็นชุดสุดท้ายพยายามว่ายน้ำช่วยชีวิตจ่าอีกหลายคนแต่ต้นเรือวงเล็บรองผู้การถูกคลื่นซัดหายไป26กำลังพลในเรือถูกบีบไม่ให้ข่าวใดๆ27
หน่วยเหนือสั่งจ่ายน้ำมันแบบจำกัดจึงรับน้ำมันไปน้อยกว่าระดับที่ต้องรับเมื่อเรือโครงหนักน้ำมันก็ดูดไม่ขึ้นเครื่องดับได้โปรดช่วยนำความยุติธรรมให้คนรับรู้ด้วยทหารทุกนายบนเรือรบจะได้พ้นมลทินส่งต่อได้ไม่ว่าเลยเพราะความจริงเริ่มปรากฏนี่คือถ้อยคำและข้อความที่คนบนเรืออยากให้ช่วยกันกระจายเพื่อจะได้รู้ความจริงว่าอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นทางเพจ CSILA บอกว่าอยากเห็นสื่อหลักเรียกคนบนเรือที่รอดชีวิตมาให้สัมภาษณ์ลง YouTube เพื่อเป็นหลักฐานแบบละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นจะได้ไม่มีใครมาจุดๆๆๆสตอได้ทีหลังถ้าจริงใจต้องให้คนบนเรือพูดให้เต็มที่คงมีแต่ช่องไว้ที่จะนำเสนอแชทนี้สำนักอื่นไม่ไปเอานำเสนอแน่เพราะกลัวโดนอำนาจมืดพวกเขาจะกล้าหรือถ้าเขาอยู่ในเรือราชการพวกเราได้แต่สงสารและภาวนาให้กองทัพเรือเยียวยาญาติผู้เสียหายอย่างเต็ม 100% โอ้เหมือนสั่งไปให้ตายทุกอย่างมีปัญหาก่อนออกมาสังคมเอาแต่โทษผู้การเรือแต่จริงๆแล้วตอนเกิดเรื่องเขาคือคนที่แบกรับทุกอย่างแทนนายเป็นผู้การใช่ว่าจะมีอำนาจสูงสุดนายบนฝั่งต่างหากที่มีอำนาจสั่งคนบนเรือสื่อหลักนั่นแหละเป็นตัวตั้งทำไมไม่ทำอะไรที่จะทำให้เกิดการสูญเสียเสื่อมเสียนายห้ามอย่างแน่นอนนี่เป็นเรื่องราวที่มีการสื่อสารกันออกมานอกจากนั้นมีข้อคำถามว่าทำไมแพชูชีพเรือหลวงสุโขทัยถึงรั่วง่ายจังปกติแล้วแพชูชีพจะถูกออกแบบให้ลอยน้ำได้นานถึง1เดือนมีอาหารมีเครื่องดื่มใช้ประทังชีวิต 4-5 วันหรือเป็นเพราะมีการจัดซื้อไม่ได้มาตรฐานใช่หรือไม่คนวงในของกองทัพเรือบอกว่าทหารเรือไทยไม่ค่อยได้ฝึกลงแพชูชีพเพราะต้องการประหยัดงบแพชูชีพหมายเลข15ของเรือหลวงสุโขทัยพบว่ามีการเปิดใช้งานน้ำดื่มอุปกรณ์สัญญาณพุและแฟตลอดจนชุดเซอร์ไววัลคิดหายไป2ชุดจากปริมาณน้ำดื่มที่เหลืออยู่คาดว่าจะมีผู้รอดชีวิต 4-5 นายสละแพออกจากการรั่วนี่คือสิ่งที่เป็นข้อมูลให้เราได้รับรู้ไทยอาร์มฟอร์สบอกว่าแหล่งข่าวจากเรือพาณิชย์ตั้งข้อสังเกตกับไทยอาร์มฟอร์สว่าทำไมกองทัพเรือไม่ขอความช่วยเหลือผ่านช่อง16สากลตอนที่เรือหลวงสุโขทัยจมเพราะมีเรือเอกชนพร้อมช่วยและตั้งคำถามถึงความพร้อมในการควบคุมความเสียหายและเสื้อชูชีพก็ถูกมองว่ากองทัพควรมีมาตรฐานไม่แตกต่างจากโซเลสของเอกชนแม่ของพลทหารจิรวัตรผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางเผยลูกชายไม่ได้อยากเป็นทหารแต่จับได้ใบแดงตอนมาขึ้นเรือหลวงครั้งแรกไม่มีโอกาสได้กลับบ้านอีกแล้วนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อเหตุผลว่าทำไมกองทัพเรือไม่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกร่วมสอบสวนเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางเรื่องนี้ BBC ไทยได้นำเสนอเราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับเหตุใดทัพเรือไม่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกร่วมสอบสวนสาเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง BBC ไทยนำเสนอข่าวนี้เมื่อวันที่26ธันวาคมกองทัพเรือเผยไม่มีระเบียบที่เปิดช่องให้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกร่วมสอบสวนสาเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางเมื่อคืนวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ยืนยันว่าจะสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่2หลังเกิดโศกนาฏกรรมเรือหลวงสุโขทัยที่มีกำลังพล105นายถูกขึ้นซัดอับปางลงที่ทะเลนอกชายฝั่งบางสะพานประจวบคีรีขันธ์จนถึงขณะนี้ยังมีผู้สูญหาย11รายพบผู้เสียชีวิตแล้ว18นายส่วนกำลังพลที่เหลือปลอดภัยการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมถึงสาเหตุของโศกนาฏกรรมดังกล่าวพร้อมเรียกร้องความรับผิดชอบจากกองทัพเรือ
ทั้งต่อชีวิตผู้เสียชีวิตและครอบครัวรวมถึงคำถามเกี่ยวกับปฏิบัติการกู้ภัยกระทำอย่างทันสถานการณ์หรือไม่ในวันนี้กองทัพเรือโดยพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางแล้วประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ2คณะคณะแรกคือคณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุว่าที่ทำให้เรือหลวงสุโขทัยอับปางมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุทั้งความพร้อมของเรือการปฏิบัติงานของเรือตั้งแต่การออกเรือจากท่าเรือสัตหีบทางด้านกำลังพลบุคคลวัตถุต่างๆว่ามีความพร้อมหรือไม่ขณะเดียวกันยังรวมถึงเหตุที่ประสบในทะเลนอกจากเหตุขึ้นลมเมืองแรงแล้วมีสาเหตุอื่นอีกหรือไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เรืออับปางลงพูดง่ายๆว่าเป็นการสอบสวนหาสาเหตุการอับปางพลเรือเอกปกครองมณฑาปรินโฆษกกองทัพเรืออธิบายเรื่องนี้กับ BBC คณะที่2คือคณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริงในการดำเนินงานหลังเรือหลวงอับปางมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบการทำงานในขั้นตอนการสละเรือใหญ่การค้นหาการช่วยเหลือกำลังพลหลังประสบเหตุว่าเป็นไปตามหลักการแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้หรือไม่หน้าที่สำหรับคณะที่2ยังรวมไปถึงการวางแผนในการค้นหาช่วยเหลือมีการจัดเตรียมกำลังเข้าไปช่วยเหลือเพียงพอหรือไม่แผนในการลาดตระเวนทำให้ครอบคลุมพื้นที่หรือไม่อย่างไรพลเรือเอกปกครองตอบที่ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าการช่วยเหลือที่ผ่านมาเป็นระยะเวลากว่าสัปดาห์ทำได้ทันท่วงทีหรือไม่ทหารเรือสามารถแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายนอกได้หรือไม่ภายหลังการเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นกำลังพล18นายมีผู้สูญหายอีก11นายทำให้สังคมและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเสนอแนะว่าควรมีคณะกรรมการตรวจสอบภายนอกหรือคณะกรรมการกลางเข้าไปมีส่วนร่วมในการสังเกตการหรือร่วมตรวจสอบกระบวนการไต่สวนครั้งนี้หรือไม่ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ในระเบียบวงเล็บกองทัพเรือทำไม่ได้นะครับในการแต่งตั้งกรรมการต่างๆเพื่อเป็นกรรมการของหน่วยราชการนั้นเรื่องการตอบข้อซักถามหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นคณะกรรมการต่างๆทางทหารสามารถเรียกไปชี้แจงเพิ่มเติมกรณีนี้สามารถทำได้เบื้องต้นเท่าที่ผมทราบมาเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกองทัพเรือเท่านั้นมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเป็นเท่าไหร่นอกจากความสูญเสียของชีวิตยังมีทรัพย์สินอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สูญหายไปในเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่กู้ซากเรือซึ่งอับปางลงและได้ดำเนินการไปแล้วเช่นการส่งนักประดาน้ำลงไปสำรวจบริเวณที่เรืออับปางโดยรอบนำข้อมูลการจมของเรือมาประกอบการวางแผนเนื่องจากเรายังไม่ได้กู้ซากเรือขึ้นมาทำให้เรายังไม่สามารถประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นได้และหากสามารถกู้ซากเรือขึ้นมาได้กองทัพเรือก็จำเป็นต้องประเมินความคุ้มค่าอีกครั้งว่าจะสามารถนำเรือดังกล่าวกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหรือไม่และยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกู้ซากเรือขึ้นมาเพราะเรือดังกล่าวมีความยาวเกือบ100เมตรใช้ทักษะพอสมควรซึ่งกองทัพเรือจะดำเนินการเองคงไม่ได้คงต้องจ้างวานบริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศมาดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยยังประเมินไม่ได้อย่างที่นำเรียนต้องนำข้อมูลมาประกอบหลักฐานแล้วยื่นให้ทางบริษัทเอกชนเข้ามาดูและประเมินราคาส่งมามูลค่าของเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางนั้นโฆษกกองทัพเรืออธิบายว่าเรือหลวงลำนี้จัดซื้อมาเมื่อ36ปีก่อนราคาประมาณ 2,000 ล้านแต่ในขณะนี้นั้นมีเรือฝาแฝดอีกลำหนึ่งซึ่งทั้งสองลำพร้อมอาวุธมูลค่าประมาณ 4,000 ล้าน
ค่อนข้างมีคุณภาพและมีคุณค่ามหาศาลเราจะตอบสวนอย่างตรงไปตรงมานำข้อมูลเหล่านี้มาแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบโฆษกกองทัพเรือระบุโดยขอให้สังคมเข้าใจและให้โอกาสกองทัพเรือได้ใช้เวลาสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนนั่นคือข่าวที่ BBC ไทยได้นำเสนอว่าเหตุใดกองทัพเรือจึงไม่แต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้าร่วมการสอบสวนครั้งนี้และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้ไม่มีปู่แอดขอบ่นนะครับเพราะเป็นช่วงโวเคชั่นเป็นช่วงพักผ่อนประจำปีของปู่แอดขอพักผ่อนอยู่กับลูกกับหลานใช้ชีวิตตามภาษาผู้เฒ่าหลังพักผ่อนปีใหม่เรียบร้อยแล้วประมาณไม่เกินกลางเดือนมกราคมจะกลับมารับใช้พ่อแม่พี่น้องตามปกตินะครับขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระนำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นไปได้ไหมเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นแค่ตัวตายในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่า
ไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ